เจแปนอร่อยสุดๆจะพาทุกคนไปเจาะลึกอาหารที่น่าสนใจทั่วประเทศญี่ปุ่นอัปเดตที่เที่ยวและโรงแรมที่พักแบบปังๆสัปดาห์นี้พวกเรายังอยู่ที่เมืองโอซาก้านะครับเราจะพาเพื่อนๆนะครับไปชิมเมนูเด็ดร้านดังและก็เมนูอร่อยที่กำลังได้รับความนิยมอยู่ในขนาดนี้นะครับรับรองได้ว่าทุกเมนูวันนี้จะต้องตื่นตาตื่นใจและอร่อยเพื่อนๆต้องชอบและกลับมาซ้ำอย่างแน่นอนครั้งนี้ผมขอแนะนำโรงแรมที่ติดถนนมิโดซูจิถือว่าดีมากๆเลยกับ Holiday Inn Express Osaka City Center มิโดซูจินะครับตั้งอยู่ใจกลางย่านธุรกิจเลยนะครับรายล้อมไปด้วยแหล่งช็อปชิมชิลนะครับแค่เดินข้ามไฟแดงไปก็จะเจอถนนเซนไซบาชิและก็จะมีร้านเมงดังนะครับที่โนมามากิน3วันติดเลยนะครับร้านนี้ดังมากๆเลยเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันภายหลังนะครับกดลิฟต์ขึ้นมาที่ชั้นล็อบบี้นะครับเราจะเจอบรรยากาศที่ดูทันสมัยและมีความรักชูนิดๆ นะครับเพื่อนๆสามารถถ่ายรูปตรงนี้ได้เลยนะครับสวยงามมากๆและที่สำคัญนะครับเขามีโต๊ะมีโซฟาไว้สำหรับให้พวกเราได้นั่งชมวิวนะครับจิบกาแฟไปหรือว่าเราจะมีมิทติ้งกันตรงนี้ก็ได้นะครับตามพี่อ้อมไปรีวิวกันได้เลยสวัสดีค่ะทุกคนพี่อ้อมจะพามาดูนะคะทัวร์โรงแรมนะคะของ Holiday Inn Express นะคะ Center มิดูสจิกันค่ะที่นี่นะคะมีห้องล็อบบี้ที่สวยงามมากๆเลยนะคะดูตามนี้โซนแต่ละโซนนี้แบบมีที่นั่งกว้างขวางมากๆเลยนะคะเราสามารถแบบมานั่งแบบว่าคุยชิลๆกับเพื่อนได้นะคะแล้วก็ยังมีนะคะตรงโซนนี้เป็นบริการของขนมกาแฟแต่ตรงนี้เนี่ยเราต้องมีการเสียตังค์เพิ่มนะคะถ้าเราจะรับประทานอาหารเพิ่มนะคะมาดูกันเลยค่ะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะนี่ค่ะบาร์ขนมเห็นไหมตรงนี้ก็มีราคาบอกนะถ้าเรานั่งคุยกันไปแล้วเราแบบอยากหาอะไรกินเสริมก็คือตามนี้ได้เลยค่ะนี่ค่ะตรงนี้นะคะเป็นโซนไวน์ไวน์ก็ราคาเพียงแค่แก้วละ500เยนเท่านั้นนะคะเราสามารถติดต่อตรงรีเซพชันนะคะรับเหรียญ นะคะแล้วก็มาหยอดชิมไวน์ตรงนี้ได้เลยส่วนมุมนี้ค่ะเป็นกาแฟค่ะเครื่องเนเปโซของเรานั่นเองนะคะนี่อันนี้พี่ปูเล็งไว้แล้วเดี๋ยวรอให้พี่ปูมากดนะคะและโซนที่พี่อ้อมชอบมากสุดนะคะก็คือโซนตรงนี้เลยค่ะโซนที่เราสามารถนั่งมีตติ้งกันได้สูงสุดทั้งหมด8คนด้วยกันทุกคนดูกว้างมากโคมไฟสวยสุดๆนะคะตรงนี้ส่วนข้างหลังก็มีโซนนั่งอีก10คนได้เลยค่ะตามมาดูกันนี่นะคะทั้งหมดเลยนี่ตรงนี้นะคะก็คือโซนของล็อบบี้ของโรงแรมค่ะที่เราสามารถมาใช้บริการนั่งได้ฟรีตลอดทั้งวันเลยนะคะเดี๋ยวไปดูพี่ปูกดกาแฟกันค่ะว่าเป็นยังไงบ้างตรงนี้เขามีบริการกดกาแฟแบบแคปซูลนะครับเราก็แค่ไปติดต่อที่ล็อบบี้นะครับชำระเงินประมาณ200เยนนะครับก็จะได้กาแฟหอมอร่อยแบบนี้แล้วก็นี่นะครับหย่อนลงไปเลยหย่อนลงไปรอให้เครื่องประมวลนี่นะครับตรงหน้าจอเขาจะขึ้นว่าเอ็กซ์เพรสโซอันนี้เดี๋ยวเขาก็จะทำของเขาเองเราไปดูบรรยากาศภายในห้องนอนกันบ้างดีกว่านะครับครั้งนี้พวกเราแนะนำเป็นห้อง2รูมไทด้วยกันนะครับแต่บอกได้เลยว่าแต่ละห้องนะครับตกแต่งได้โมเดิร์นน่าพักมากๆเลยห้องแรกที่เราจะมาดูกันนะคะที่ Holiday Inn Express นะคะ Center มิดูสุจินะคะก็คือห้องแบบเตียงคิงรูมค่ะดูทุกคนฝั่งนี้เลยเห็นไหมคะเตียงคิงรูมของที่นี่นะคะค่อนข้างแบบว่าสะดวกสบายมากๆเลยนะคะพี่อ้อมชอบมากสิ่งที่ชอบมากที่สุดคือขนาดตรงนี้ค่ะหมอนค่ะทุกคนดูนะสังเกตนะคะก็จะเขาจะมีเขียนแบบว่าซอฟต์นะคะแล้วก็แบบเฟิร์มนี่เห็นไหมสองแบบเลยสำหรับคนที่นอนหมอนไม่เหมือนกันเนี่ยที่นี่เขาแบบว่าดูแลเราแบบอย่างดีเป็นพิเศษนะใครชอบนุ่มนิ่มนุ่มนิ่มเลือกซอฟต์ค่ะใครชอบแบบแข็งๆหน่อยนะคะแน่นๆใช้แบบเฟิร์มนะคะแต่ส่วนตัวพี่อ้อมเป็นคนที่นอนหมอนสูงแล้วก็ชอบแบบนิ่มๆสูงและนิ่มพี่อ้อมนอนแบบว่า2ใบซ้อนกันแบบนี้เลยค่ะสบายมากๆนะคะแล้วก็อีกใบนึงมากอดเนี่ยเพอร์เฟคเลยนะคะที่นี่นะคะเขามีห้องน้ำที่แบบค่อนข้างเรียกว่าไงดีอะฟังก์ชันสวยงามนะคะแล้วก็ดูทันสมัยเขามีฝักบัวที่แบบไฮเทคมากตรงนี้พี่อ้อมชอบมากเลยอย่าพาไปดูนี่นะคะฝักบัวจะมี2แบบด้วยกันก็คือเป็นชาวเวอร์ด้านบนเป็นฝักบัวที่ใช้อาบปกตินะคะด้านล่างเห็นปุ่มไหม1 2 3 4ฝักบัวเราจะมีปุ่มเยอะขนาดนั้นนะคะก็คือเราไม่ต้องกังวลว่าเอ้ยหมุนซ้ายหมุนขวาน้ำจะออกบนออกล่างแยกเลยค่ะอันนี้คือชาวเวอร์ด้านบนกับชาวเวอร์ด้านล่างนะคะเปิดตรงนี้อุณหภูมินะคะปรับเลยร้อนเย็นขนาดไหนนะคะและที่สำคัญทุกคนมีเปิดให้น้ำล้างเท้าออกมาด้านล่างตรงนี้ได้ด้วยเห็นไหมคือดีมากๆเลยค่ะมันมีปุ่มแยกแล้วก็ตรงนี้ถือว่าเป็นเทคโนโลยีนะคะทำให้เราได้อาบน้ำได้สนุกมากยิ่งขึ้นค่ะ
ต่อไปนะคะเดี๋ยวตามพี่ปูนะคะไปดูห้องแบบทวินรูมที่มีห้องคอนเนคติ้งเชื่อมต่อกันห้องไทป์ชนิดนี้นะคะเป็นห้องที่พี่อ้อมพักอยู่ค่ะตามไปดูกันเลยค่ะห้องอีกประเภทหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับสำหรับใครมาเที่ยวกันแบบครอบครัวหรือว่าจะมากันกลุ่มเพื่อนนะครับอยากมีความใกล้ชิดกันตลอดเวลานะครับแนะนำห้องประเภทนี้ Connecting Room ครับเราก็มาแนะนำนะครับห้องอีกประเภทหนึ่งนะครับก็คือเป็นห้องทวินรูมแบบ Connecting นะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าอันนี้เลยเราสามารถเปิดปิดตรงนี้ได้สำหรับใครที่มาเที่ยวเป็นครอบครัวหรือว่าเพื่อนๆนะครับแล้วก็จะจองห้องแบบนี้นะครับเป็นคอนเนคติ้งที่เชื่อมหากันแล้วจะแบบตอนกลางคืนหรือว่าอะไรก็จะได้คุยกันนะครับรับประทานอาหารหรือนั่งกินขนมนั่งดู Netflix ด้วยกันได้แบบเมามอยสนุกสนานนี่เราก็จะมีแบบนี้เลยนี่เราสามารถทำแบบนี้ได้ถ้าต้องการความเป็นส่วนตัวก็จะปิดแบบนี้แบบนี้ได้ทั้ง2ฝั่งนะครับประตูก็คือล็อกได้นะครับก็คือถ้าเราต้องการความเป็นส่วนตัวเราก็ปิดแต่ถ้าเราต้องการความสนุกสนานเราก็จะเปิดแบบนี้ถือว่าน่าสนใจนะห้องแบบนี้ถือว่าโอเคเลยก็คือเตียง2เตียงนะครับเป็นห้องทวินรูมนะครับเพื่อนก็จะเห็นว่ามีความโปร่งนะครับโล่งนะครับสามารถวางกระเป๋าได้2ใบนะครับนี่ให้รู้นะครับว่าทำความสะอาดแล้วชัดเจนแล้วก็ยังไม่มีคนใช้นะนี่ๆเห็นไหมเห็นไหมติ๊กเกอร์เนี่ยความน่าสนใจยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับเราขึ้นไปที่ชั้น8กันนะครับเขาก็จะมีตู้หยอดน้ำอัตโนมัตินะครับมีเครื่องทำน้ำแข็งและที่สำคัญเลยเขามีเครื่องซักผ้าอบผ้าให้เราได้ใช้บริการได้ด้วยถือว่าดีมากๆเลยนะครับต่อไปนะครับผมจะพาไปดูรายอาหารเช้าของโรงแรมกันบ้างนะครับนอกจากจะมีอาหารเช้าให้กินได้แบบจุใจแล้วนะครับเขายังมีบริการที่เป็นแบบ Grab and Go นะครับอาหารเช้าที่เราสามารถหยิบใส่ถุงที่ทางโรงแรมตั้งใจบริการให้เราพกไปทานข้างนอกได้อีกมีทั้งเบเกอรี่สดใหม่ผลไม้โยเกิร์ตเพียบเลยนะครับถือว่าตอบโจทย์มากๆเลยกับคนยุคใหม่ในช่วงนี้โรงแรมนี้น่าสนใจใช่ไหมล่ะครับรายอาหารนะครับก็ตามสไตล์โอซาก้าเลยนะครับแต่มีเมนูนึงที่ค่อนข้างจะถูกใจผมเป็นพิเศษเลยครับก็คือเจ้ามาโบโตฟูนั่นเองนะครับรสชาติแบบใช้ได้เลยนะครับถือว่าอร่อยแล้วก็น่าสนใจมากเลยมาครับทุกคนตามพวกเราไปชิมอาหารกันเลยลายอาหารบุฟเฟ่ต์เนี่ยเป็นอะไรที่แบบว่าเราถูกใจมากๆเลยมีทั้งเบเกอรี่นะคะผลไม้สลัดนะคะไม่ว่าจะเป็นเซตของญี่ปุ่นอะไรเยอะแยะมากมายเลยของอร่อยขึ้นชื่อเลยเป็นอาหารจีนชนิดหนึ่งที่ฮิตมากนะคะในญี่ปุ่นโดยเฉพาะแถบโอซาก้าเนี่ยชอบทานกันเยอะมากวันนี้พี่อ้อมก็ไม่พลาดที่จะขอลองชิมนะคะโบโตฟูก็ใช้ได้เลยค่ะรสชาติเข้มข้นหอมพริกขึ้นมาเลยนะคะจานนี้แนะนำกินกับปลาอีกน่าจะอร่อยเหมือนกันค่ะเพื่อนๆที่มาพักที่โอซาก้านะคะเราก็ขอแนะนำโรงแรมแห่งนี้เลยค่ะ Holiday Inn เนี่ยมันจะมีอยู่2สาขาเนาะบริเวณนัมบะนะคะสาขาแรกเลยอยู่ทางแถวๆโดโตบุริแต่ที่เนี่ยโรงแรมจะใหม่กว่าแล้วเพิ่งแบบเขาเรียกว่าเพิ่งเปิดแล้วห้องพักก็แบบว่ากว้างขวางสะดวกสบายนะคะเช้านี้ไปก่อนนะทุกคนบ๊ายบายหลังจากที่พวกเรารับประทานอาหารเช้ากันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะพาทุกคนไปอัปเดตของอร่อยที่ไม่ควรพลาดของโอซาก้าฉบับปี2023นะครับมาอัปเดตกันนะครับร้านเด็ดร้านดังร้านไหนอร่อยบ้างเพื่อนๆข้ามฝั่งมานะครับจากโรงแรมอย่างที่ผมบอกนะครับไม่ไกลเลยก็จะเห็นนะครับข้างหน้านั่นเองราเมงวอนั่นเองเป็นราเมงที่นักร้องดังบรูโน่มากินนะครับ3วันติดเลยเขายอมต่อแถวกินนะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้หลังจากนี้นะครับเราเดินมาที่ถนนชินไซบาชิเรื่อยๆนะครับร้านแรกที่จะแนะนำในวันนี้ก็คือตำนาน144ปีกับความอร่อยระดับออริจินอลร้านดัง UGN นะครับที่ถือกำเนิดจากเกียวโตและสาขานี้คือชินไซบาชิโอซาก้านั่นเองเมนูชวนลองตอนนี้เลยก็คือมัทฉะมองบังนะครับเห็นคุณป้าทำนะครับแล้วแบบอยากกินมากๆเลยมองบังกับรสชาเขียวที่หอมนวล นะครับรสชาติหวานหอมแล้วมีความมันมากๆเลยมาวางท็อปบนมัทฉะซอฟต์ครีมสุดละมุนกัดไปคำแรกทุกคนต้องชอบมากๆเพราะว่ามันรสชาติดีเวลากลมกล่อมสุดยอดไปเลยนะครับหวานพอดีสดชื่นอร่อยสมกับตำนานจริงๆราคา800เยนนะครับอ
มาต่อกับอีกร้านนะครับที่ส่งกลิ่นหอมยั่วยวนมาแต่ไกลเลยนะครับเพราะว่าขนมปังร้านนี้บอกได้เลยว่ากำลังยอดฮิตติดกระแสในโอซาก้ามากๆร้านดังที่ขายเป็นรอบๆต่อคิวซื้อแป๊บเดียวก็หมดนะครับกับปังชิโร่เทสุคิยาม่านะครับตั้งอยู่คองโดตงบุรีนั่นเองริมถนนมิโดซูจิฝั่งตรงข้ามกับดองกี้หาง่ายมากๆเลยเขาเป็นขนมปังที่คนญี่ปุ่นบอกว่าระดับไฮเอนด์นะครับสายสุขภาพต้องลองเลยทีเดียวเพราะว่าโปรตีนสูงน้ำตาลต่ำมากไม่กระตุ้นอินซูลินย่อยช้าและยังจะอร่อยไปอีกด้วยก้อนนี้ราคา980เยนนะครับผมเลือกแบบนุ่มๆเด้งๆมานะครับเพราะว่าชอบรสสัมผัสแบบนี้แต่เขามี3รสสัมผัสให้เลือกนะครับรสชาติมีความหวานน้อยในตัวเพราะทำจากแป้งสาลี 100% เต็มมาจากแหล่งของฮอกไกโดที่มีความหอมกลุ่นสดชื่นแบบสุดๆวัตถุดิบทุกอย่างมาจากภายในประเทศล้วนๆน้ำตาลจากผลบีบไม่ขัดสีนะครับผมซื้อมาทานข้ามวันยังอร่อยอยู่เลยและอาจจะน้อยลงกว่านิดนึงนะถ้าเทียบกับตอนอบร้อนๆแต่ว่าดีมากๆเลยนะครับสามารถหั่นแบ่งไปทานเลยอบกินกับกาแฟคือฟินมากๆวัตถุดิบชั้นดีกับฝีมือของเชฟสมมงไปเลยครับผมเดินแวะชิมไปเรื่อยๆนะครับก็ถึงมื้อเที่ยงของพวกเราแล้วและร้านนี้จะไม่แนะนำไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าเราได้รับเมสเซจจากแฟนๆของพวกเราอย่างมหาศาลเลยว่าอยากจะรู้นะครับร้านที่มาเปิดแฟรนไชส์ที่เมืองไทยนะครับรสชาติของออริจินัลที่ญี่ปุ่นจะมีความแตกต่างกันยังไงบ้างและนี่คือยากินิกุไรครับร้านยากินิกุไรที่ญี่ปุ่นเริ่มต้นเพียง580เยนถือว่าอร่อยและคุ้มราคามากครับก็คือการสั่งอ่ะก็จะแตกต่างจากบ้านเราทุกอย่างเลยแล้วก็น้ำจิ้มก็ไม่เหมือนกันน้ำซุปก็ไม่เหมือนกันโดยรวมแล้วเมื่อกี้ที่เทสนะว่าน้ำจิ้มที่นี่อร่อยกว่าน้ำซุปหอมเลยน้ำจิ้มจะเข้มข้นมากกว่าที่เมืองไทยนะครับผมว่าโดยรวมแล้วที่นี่ดีกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าเพื่อนๆมีโอกาสก็ต้องมาลองชิมออริจินัลเขานี่เติมราดข้าวได้พริกเพิ่มเนี่ยมันเหมือนพริกศรีราชาเลยหรือซอสพริกเสือค่ะต้องมาลองกินนะในเมื่อเปิดท้องด้วยเนื้อแล้วนะครับจะขอปิดจ็อบด้วยเนื้อว่า QA4 ที่โอซาก้าอีกสัก1ร้านเป็นร้านโปรดของผมเลยนะครับโรแมนเตสาขาที่อุเมดะโอซาก้าติดกับสถานีโอซาก้าสเตชั่นนั่นเองเรามาตามคำเรียกร้องนะคะของแฟนเพจของเราทุกคนเลยที่บอกว่าถ้ามาโอซาก้าเราทานอะไรดีทานอะไรดีอุ้ยพี่อ้อมพี่ปูร้านนั้นน่ะที่แบบข้าวหน้าเนื้อกองโตสวยๆน่ากินน่ากินอ่ะร้านไหนใช่เรารีวิวไว้ได้ร้านเลยเดี๋ยวนี้มันจะมีร้านนึงที่เราอ่ะนิยมมารีวิวให้บ่อยๆเพราะว่าเราก็ชอบเหมือนกันใช่แล้วค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่อุเมดะค่ะแล้วนานทีจะมารีวิวแถวอุเมดะนะคะปกติเราก็อยู่แถวนัมบะกันใช่ไหมอุเมดะเนี่ยมีร้านอร่อยน่าสนใจนะคะที่คนโอซาก้าเนี่ยมาทานที่นี่บ่อยมากเลยวันนี้นะคะเรามารีวิวร้านข้าวกล่องอัญมณีหน้าเนื้อนะคะที่ร้านโรมันเชค่ะอยู่ที่ห้างนะคะเอกินะคะมาเช่นะคะติดกับ JR นะคะโอซาก้าเลยมาไม่ยากร้านโรมันเชนะคะจุดเด่นเขาคือข้าวเนื้อเนื้อที่แบบว่ามีหลากหลายเมนูมากเลยพี่อ้อมเลือกมาตั้งแต่ราคาแบบว่าเป็นมิดกลางๆจนถึงราคาท็อปสุดของเขาเลยนะคะมาเรามาดูกันดีกว่าว่ามีเมนูอะไรน่าสนใจบ้างค่ะแต่ดูว่ากล่องมันสีมันต่างกันนะมันมีอันนึงที่มาดูทองๆดำๆอะไรอย่างเงี้ยสีทองๆอยู่นะพี่ปูนะคะทำไงเราจะเปิดกล่องทองกันก่อนหรือยังไงมาเลยค่ะเปิดแล้วเปิดกล่องทองแท้ได้ได้นี่นี่นะครับเราโชว์ให้ดูนี่เลยอันนี้อันนี้มันเป็นเนื้อวากิวเนื้อวากิว A4 จากจังหวัดคาโกชิมะค่ะเป็นส่วนของเนื้อเซอร์รอยนะคะเซอร์รอยเดี๋ยวเราจะชิมแล้วขอเปิดทุกกล่องก่อนแล้วกันอันนี้เป็นเนื้อสเต็กใช่ไหมคะพี่บูใช่แล้วอันนี้เป็นสเต็กนะครับน่ากินไหมสเต็กหอมๆเลยร้อนๆนะครับสเต็กใช่แล้วค่ะแล้วก็อีกกล่องนึงนี่เราจะเปิดให้ดูนะครับอันนี้พี่อ้อมดูอันนี้น่าสนใจมากเป็นเนื้อฮารามิเย่ดูสีสันน่าทานมากและกล่องสุดท้ายนะคะวันนี้เราเลือกมา4เมนูเลือกมา4เมนูกล่องสุดท้ายเป็นการรวมคอมโบของความอร่อยนะคะรวมคอมโบความอร่อยเลยก็คือเป็นเนื้อเป็นยากินิคุตรงนี้นะคะพาร์ทมาแบบคน2จิต2ใจจะกินอะไรดีนะคะอันนี้เลยค่ะเนื้อส่วนที่คงติดมันที่แสนอร่อยนะคะโอ้โหน่ากินสุดส่วนของสเต็กน่ากินมากเห็นแล้วน้ำลายสอ เดี๋ยวเราต้องเริ่มชิมกันเลยดีกว่าใช่ค่ะอ่ะเรามาพร้อมกันแล้วนะคะเพราะฉะนั้นจะรออะไรอยู่ชิมอีกครั้งนึงเพื่อให้ผู้ชมได้รู้ว่ามันยังอร่อยเหมือนเดิมอยู่หรือเปล่านะคะพร้อมยังคะพี่ปูพร้อมแล้วพร้อมแล้วค่ะอิตาดากิมัสชิมแล้วนะเริ่มด้วยจานนี้ก่อนเลยค่ะอันนี้เป็นสเต็กนั่นเองเอาพี่อ้อมชิมชิมก่อนเลยเดี๋ยวเราจะขอชิมข้าวสีทองเอนจอยธรรมดาก่อนนะเป็นไงรสชาตินุ่มละมุนมากๆมันนุ่มใช่ไหมมันเป็นสเต็ก
มีกลิ่นหอมไหมกลิ่นเกลือพริกไทยนะคะชูรสเนื้อได้เป็นอย่างดีมากๆเลยจานนี้เนี่ยคนเลิฟเนื้อแล้วก็เกลือพริกไทยแล้วก็หอมนี่เขาแบบว่าปรุงรสมาอย่างละมุนเนี่ยต้องถูกใจแน่นอนค่ะครับอันนี้มันจะเป็นเมนูพิเศษนะครับที่ของทางร้านเนาะจะเป็นตัวที่แบบไฮไลท์เลยเขาเรียกว่าพรีเมียมถ้าอย่างนั้นเราก็จะต้องขอชิมเลยมันละลายมันแบบว่ามีความหอมของซอสแล้วก็มีพริกไทยตัดมานิดนึงค่ะมันกลมกล่อมนะมันรู้สึกว่ามันแบบไม่เค็มนะครับไม่หวานเกินไปแล้วก็เป็นรสชาติที่สมดุลกันแล้วคือแบบเมนูนี้แนะนำเลยนะครับไอเมนูแบบนี้จริงๆอ่ะถ้าเรามาชิมนะครับเราลองสั่งแบบว่าที่มันเป็นธรรมดา มาถ้วยหนึ่งแล้วก็ลองพรีเมียมอีกสักจานหนึ่งเนาะอันนี้เลิฟเลยส่งกับเป็น A4 นะคะวากิวจากโทคาจิเลยนะคะรู้สึกว่าแบบนุ่มละมุนละลายกลิ่นเนื้อชัดเจนมากจานนี้ใครชอบวากิวแนะนำเลยไม่ผิดหวังค่ะน่ากินมากปะต่อที่จานต่อไปกันเลยเมนูดงบริถ้วยที่3ของเราโอ้โหจานนี้คือมันน่ากินมากนะคะอันนี้เป็นเนื้อแฮมมีค่ะนี่เขาแบบเสิร์ฟมากับต้นหอมซอยแบบว่าแน่นๆเลยนะแสดงว่าจานต้องพิเศษแน่นอนชิมพี่ปูชิมเลยค่ะก็ขอชิมโอ้ชิมเป็นไงบ้างคะเราขอไม่พูดอะไรทั้งนั้นเราขอไม่พูดอะไรทั้งนั้นกินก่อนเอาหอมตามไปด้วยชิมตามด้วยค่ะฮารามิเนี่ยมันเป็นส่วนเนื้อแบบเหมือนเนื้อกระบังลมอ่ะมันจะแบบนิ่มอันนี้กลิ่นแบบพริกไทยชัดมากนะครับแล้วก็มีความนุ่มมากๆ มันแบบว่ามีแบบรสชาติของซอสอ่ะเข้มข้นก็คือมันจะรสชาติจะเข้มกว่ากล่องทองอันนี้ถ้าใครชอบอะไรที่เข้มๆแนะนำฮารามิเนาะทุกคนอันนี้เป็นครั้งแรกที่พี่อ้อมทานเนื้อฮารามิของที่ร้านนี้นะปกติทานเซอร์ลอยใช่ไหมตอนแรกก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเนื้อฮารามิปกติเอาที่ง่ายๆเลยเนื้อฮารามิมันจะไม่ได้ราคาสูงมากถ้าเทียบกับเซอร์ลอยแต่อันนี้ราคาจะค่อนข้างแบบว่าสูงติดท็อปๆนิดนึงอ่ะก็เลยงงว่าทำไมถึงสูงอ่ะก็เลยแบบลองรอบนี้เดี๋ยวสั่งแล้วมาชิมให้ดูสรุปว่ามันเป็นเนื้อที่นุ่มอร่อยนะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมมากเพราะฉะนั้นจานนี้นะคะใครชอบความเข้มของเนื้อแล้วเนื้อไม่ติดมันแต่เนื้อนุ่มรสชาติชัดเจนสั่งฮารามิค่ะครับไอตัวฮาร์ฟเนี่ยก็ขอชิมเลยนะอันนี้ขอชิมเสียอันอันนี้สำหรับคนสองใจเลือกไม่ได้อยากกินอะไรก็มีเนื้อติดมันด้วยชิมไหมชิมเลยเท็กเจอร์สองรสชาติเดี๋ยวต้องรอให้พี่ปูแบบว่าคอยรีวิวนะคะว่ามันจะต่างกันยังไงทำไมสองจานนี้ถึงมารวมอยู่ในบ็อกซ์เดียวกันอันนี้มันดูออกแบบแนวเฮลตี้อ่ะมันมีความแบบเขาเรียกว่ามันเป็นแบบว่าดูแบบว่ามันไม่ต้องปรุงอะไรมากอ่ะมันแบบอร่อยด้วยเนื้อมันเองโดยไม่ต้องมีซอสอะไรมากมันเป็นเนื้ออบเนื้อผัดมันมีซอสอยู่ข้างล่างซอสน้อยๆใช่ไหมใช่ซอสในข้าวแต่ว่าในเนื้อมันไม่ได้เยอะมากแทบจะไม่มีอันนี้จะแบบว่าออกลีนๆนิดนึงเดี๋ยวต้องกินมีวิธีอื่นนะคะต่อไปนะคะเราชิมแบบธรรมดาเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาลองกินสไตล์ที่ทำให้แบบอาหารอร่อยมากขึ้นนั้นข้าวหน้าเนื้อที่โรมาเทนะคะก็มีเหมือนกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่การกินกันต่อไปนะคะเราจะมาลองนะคะวิธีการกินให้ข้าวหน้าเนื้อของเราอร่อยยิ่งขึ้นนะคะตามสูตรฉบับของทางร้านค่ะนี่เลยค่ะอันดับแรกนะคะเราเอาเนื้อมาก่อนใส่กระเทียมเลยค่ะกระเทียมก็กรอบทุกคนเนื้อย่างนะคะกับวาซาบิเป็นอะไรที่เข้ากันมากนะทุกคนถ้าใครแบบเป็นสายเนื้อจะต้องลองกินนะมันก็จะแบบว่าช่วยชูรสได้อีกรสชาตินึงได้เป็นอย่างดีนะคะวาซาบิบีบนิดนึงพอนะให้แบบพอรู้รสจากนั้นค่ะใส่ซอสเพิ่มนิดนึงชุบๆนะคะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ค่ะพริกมิกทุกอย่างนะคะเรียบร้อยจะชิมให้ดูคำใหญ่ๆเลยนะลองดูนะคะรสชาติใหม่ที่ทุกคนคู่ควรขอบคุณค่ะที่คิดสูตรนี้ขึ้นมาอร่อยมากๆมันทำให้รสเด่นชัดขึ้นมานะคะอร่อยยิ่งกว่าอร่อยอีกทุกคนลองทำตามดูนะคะต่อไปนะคะทุกคนสูตรที่2ผ่านไปแล้วค่ะเรายังไม่จบแค่นั้นเรามาลองสูตรที่3กันนะคะเข้าใจละตัวซุปมันจะไปล้างซอสเกลือพริกไทยที่มันเคลือบเนื้ออยู่ตอนแรกนะคะมันทำให้แบบเนื้อมันนุ่มขึ้นละมุนขึ้นรสชาติทานง่ายขึ้นแล้วส่วนความเข้มข้นทั้งหมดนั้นนะคะมันไปรวมอยู่กันในน้ำซุปค่ะทำให้มันแบบหอมอร่อยสดชื่นมากๆเนี่ยค่ะสั่งมาบล็อกนึงนะคะ enjoy วิธีการกินได้ทั้ง3แบบถือว่าแบบสุดยอดไปเลยนะคะ
อ่ะเดี๋ยวมีอีกอย่างนึงค่ะที่แนะนำชาเขียวของที่ร้านนะคะมาจากจังหวัดคาโกชิมะค่ะเขาเรียกแบบว่าจากฟาร์มสู่เทเบิลนะคะก็คือว่าเป็นชาเขียวที่เป็นออร์แกนิกเลยนะคะนี้ออร์แกนิกแล้วก็ไม่ใช้ยาฆ่าแมลงในการปลูกด้วยซึ่งให้ที่ร้านนี้มีชาเขียวที่หอมอร่อยมากอันนี้อยากให้ทุกคนได้ลองดูกันนะคะเรื่องนี้ชาเขียวอย่างที่ผมบอกนะครับว่าร้านนี้เป็นร้านโปรดของผมเมื่อหลายปีก่อนนะครับปัจจุบันก็ยังสามารถขยายสาขาไปได้แม้กระทั่งในช่วงของโควิดถือว่าร้านเขาแน่นอนและได้รับความนิยมอย่างสูงของชาวโอซาก้านะครับร้านที่มีแต่เนื้อเน้นๆเลยนะครับมีเมนูที่ถูกมากๆด้วยเพื่อนๆลองมาชิมกันนะครับจะได้รับรู้ว่าความอร่อยที่ผมพูดมันไม่เกินจริงเลยไปแล้วนะกินแล้วค่ะเจ๊แปะอร่อย